นนี้ชาวบ้านที่อ่างทองค่ะคุณผู้ชมค่ะลักษณะก็คือคล้ายๆกันเลยประทักกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอดทนค่ะอดทนไปที่รองรับน้ำจนกระทั่งน้ำน่ะท่วมถึงชั้น2บ้านชั้นเนี่ยท่วมหมดเลยไม่มีที่อยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งแห้งสนิทสุดท้ายก็เลยมีการประทักกันแบบนี้ดูคลิปค่ะเดี๋ยวท่านนี้ชื่อว่าคุณป้าไก่ค่ะคือมันหมดความอดทนแล้วอ่ะบอกไม่ฟังใครละแบ่งไปบ้างไม่ได้หรือยังไงฝั่งฉันก็เดือดร้อนแล้วนะคะป้าไก่อายุ65ปีละป้าไก่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนหน้าที่ว่าการอำเภอป่าโมกหลังเก่านะคะก็ตัดสินใจดึงเอากระสอบทรายที่เขากั้นน้ำเอาไว้ที่ริมถนนสาย309อ่างทองอยุธยาออกค่ะเพราะว่าป้าบอกว่าป้าเดือดร้อนแสนสาหัสเลยนะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมบ้านมาเนิ่นนานตอนนี้ไม่มีที่อยู่ค่ะก็เลยนี่แหละค่ะมาดึงเอากระสอบทรายออกแบบนี้มันหมดความอดทนนะคะป้าไก่บอกแบบนี้ค่ะเข้าใจน้ำท่วมเนี่ยเดือดร้อนกันไปทุกคนแต่ช่วยเฉลี่ยความเดือดร้อนให้มันเท่าๆกันไม่ได้เหรอเฉลี่ยความทุกข์กันไปบ้างไม่ใช่เอาแต่ฝั่งฉันน่ะทุกข์อยู่ฝั่งเดียวเอากระสอบทรายมากั้นกันแบบนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่หลังแนวกระสอบทรายอ่ะทำยังไงเราต้องอดทนฝ่ายเดียวเหรอเราต้องเป็นผู้เสียสละฝ่ายเดียวให้น้ำเนี่ยมันเข้าท่วมบ้านของตัวเองและอีกฝั่งนึงของถนนก็คือในเขตตำบลโรงช้างทำไมเขาถึงได้รับการปกป้องแตกต่างจากเราป้าไก่บอกว่าไม่เคยเจอหรอกสถานการณ์น้ำที่มันท่วมหนักขนาดนี้หรือถ้าท่วมเนี่ยฉันก็ไม่เคยเรียกร้องเอาจริงๆแรกๆฉันก็ไม่เรียกร้องนะแต่ครั้งนี้มันทนไม่ไหวแล้วบ้านเนี่ยถูกท่วมจนถึงชั้น2ไม่มีที่อยู่ก็เลยขอความเห็นใจให้เอาแนวกระสอบทรายออกแล้วก็แบ่งปันความเดือดร้อนไปในพื้นที่อื่นๆบ้างฟังเสียงป้าไก่ค่ะทางข้างในเนี่ยมันไม่มีที่จะอยู่กันแล้วนะ200หลังคาเรือนเนี่ยนะริมแม่น้ำเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีที่จะอยู่แล้วคนแก่ก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วเราไม่เคยเจออย่างนี้อยู่มาจะอายุเนี่ย65แล้ว65 66แล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอแต่ตรงเนี้ยแล้วมาปิดอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับอั้นไว้ให้พี่อยู่ให้ไม่มีที่อยู่ไม่เคยมาเรียกร้องเลยกี่ปีไม่เคยมาเรียกร้องเลยแต่คนนี้ทนไม่ไหวจริงๆเพราะฉันไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะไหนจากการช่วยเหลือที่มันเข้าไปไม่ถึงอีกก็โต้เถียงกันสักพักค่ะสุดท้ายมีกาวใจค่ะคุณผู้ชมคะก็คือนายพลพัฒน์จันลุนเป็นปลัดอำเภอป่าโมกเป็นคนกลางค่ะมาช่วยกันไกล่เกลี่ยแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันได้ข้อตกลงคือการวางกระสอบทรายเนี่ยนะจะวางกระสอบทรายให้เหลือเพียงแค่ชั้นเดียวค่ะถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันสูงเกินกว่า1ชั้นก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลข้ามถนนไปฝั่งตำบลโรงช้างซึ่งก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในฝั่งบ้านป้าไก่ก็คือฝั่งที่ว่าการอำเภอป่าโมกหลังเก่าอ่ะลดลงในบ้างคือชาวบ้านเนี่ยเขายอมเสียสละนะให้ท่วมได้ตัดท่วมจนเขาอยู่ไม่ได้อ่ะถึงชั้น2แบบนี้คือเกินจะอดทนไงคะยุทธยาเลยฮะอันนี้คืออ่างทองนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจขึ้นมีการแบ่งเบาความทุกข์ออกไปบ้างแล้วตอนนี้ก็จบลงด้วยดีอันนี้จริงๆทางภาคกลางต้องรีบพร่องน้ำเลยนะครับแล้วผลักดันสู่อ่าวไทยเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แค่ละลอกแรกนะครับตอนนี้น้ำเหนือกำลังจะมาแล้วครับน้ำเหนือมาในภาคกลางอ่วมเลยนะครับเพราะว่าภาคกลางอย่างที่บอกไปเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร่องน้ำได้รีบพร่องเลยครับนะอีกประมาณสัก 4-8 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยน้ำเหนือมาแล้วครับสับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8